อันนี้สองคนคนหนึ่งคือสมหวังคุณสมหวังอักษราศีและอีกคนหนึ่งคือยศบริษชูกล่อมหรือว่าเจ๋งดอกจิตแต่วันนี้สองคนเนี่ยไปใส่เสื้อรวมไทยสร้างชาติไปอยู่กับพรรคลุงตู่เฉยเลยวันนี้ในชื่อตอนว่าดีปลอมชั่วจริงที่ต้องเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเนี่ยเพราะมีการจับโยงกันไปว่าเจ๋งดอกจิกจะไปทำอะไรซึ่งก็บอกว่าต้องรับผิดชอบกันเองไม่ใช่เจ้าชีวิตของเจ๋งและสมหวังการตัดสินใจทางการเมืองของเจ๋งและสมหวังเป็นการตัดสินใจของคู่ของเขาเองเราไม่เกี่ยวกันต้องหาจุดยืนที่มั่นคงให้กับตัวเอง การเดินหน้าต่อสู้แบบสู้เพื่อเขาเราติดคุกที่เคยทำมาแบบเดิมเข้าออกคุกหลายรอบเป็นบทเรียนแล้วว่าไม่ได้ทำให้เกิดประโยชน์อะไรกับผมเลยครอบครัวก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรสู้เพื่อเขาแต่เวลาอับเฉาเราเนี่ยไร้คนดูแลมีคนที่เขาพลิกขั้วอันนี้มันก็พลิกกันชนิดที่เรียกว่าพลิกล็อกบ็อกชาปอกกันเลยนะฮะเธอจะพลิกขั้วมากขนาดนี้ไม่ได้นะ อันนี้สองคนคนหนึ่งคือสมหวังคุณสมหวังอักษราศีเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยรวยมากเลยนะเป็นเจ้าของมิซูชิต้าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ขายดีมากจับตลาดจับตลาดของแกมีตลาดแกอยู่จนกระทั่งแกไปอยู่การเมืองเขตไปฝั่งคนเสื้อแดงค่ะแล้วชีวิตแกก็แบบมีอันเป็นไปต่างๆนานาเลยนะคุณสมหวังอักษราศีเนี่ยและอีกคนนึงคือยศบริษชูกล่อมหรือว่าเจ๋งดอกจิตคือเจ๋งเนี่ยเมื่อก่อนเป็นคนที่น่ารักอะนะแต่ในสุพเจ๋งเนี่ยไปเป็นฝ่ายนู้นเข้าไปปุ๊บเนี่ยเจ๋งกลายเป็นคนที่ก้าวร้าวใจร้อนแล้วก็หยาบคายมีคดีคดีติดตัวมากมายเลยทีเดียวแต่วันนี้สองคนเนี่ยไปใส่เสื้อรวมไทยสร้างชาติไปอยู่กับพรรคลุงตู่เฉยเลยสองคนเนี่ยนะคะคุณสมหวังเนี่ยคือฉีกตัวจากผู้แสดงมานานละมานานมากจำได้เลยว่าตอนปีแรกๆที่เราเปิดสถานีใหม่ๆเนี่ยคุณสมหวังเนี่ยมิซูชิต้าเนี่ยก็ยังอยู่มามิซูชิต้าแกมาเป็นสปอนเซอร์สถานีเราคนที่ตกใจกันหมดเลยเอาเฮ้ยพี่สมหวังแล้วแกล้มละลายนะพี่สมหวังเนี่ยแกก็เป็นคนที่ชีวิตระหกระเหินเดินป่าทีเดียววันนี้ที่พักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยนะคะคุณสมหวังกับคุณเจ๋งดอกจิกเนี่ยอดีตก็แนวร่วมนปช.นี่แหละก็ไปสมัครแล้วสมัครกับใครวะเอกนัทพร้อมพันธ์ก็ใส่เสื้อให้สองคนนี้ละค่ะค่ะคุณสมหวังบอกว่าที่ตัดสินใจมาร่วมงานกับพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยนะคะในคุณสมหวังเนี่ยนะนั่งคุยกับพี่ขิงเนี่ยนะคะบอกว่าเขาตัดสินใจเนี่ยมาเป็นสมาชิกเขาคิดมานานแล้วแล้วติดตามการทำงานการเริ่มต้นของพรรครวมไทยสร้างชาติมาโดยตลอดก็เห็นว่าพรรคเนี่ยทำเพื่อประเทศชาติจริงๆไม่มีอะไรแอบแฝงไม่มีอะไรซ่อนเร้นตรงกับอุดมการณ์ของคุณสมหวังทำให้คิดว่าพรรคเนี่ยแตกต่างจากที่เคยอยู่มาในอดีตเป็นความภูมิใจและยินดีมากที่เข้ามาเป็นสมาชิกรวมไทยสร้างชาติแล้วก็ให้คำรับรองหนักแน่นเลยว่าจะให้ความร่วมมือในการทำงานทุกประการและจะทำให้ดีที่สุดโดยอุดมการณ์ของเขาเนี่ยเขาก็ประกาศเลยว่าหัวใจ3สีหัวใจของเขามี3สีก็คือขาวน้ำเงินแดงไม่ว่าจะอยู่นปช.หรืออะไรก็ตามทีก้นบึ้งหัวใจนั้นมี3สีมาโดยตลอดในการปราศัยบนเวทีเขาบอกว่าแต่ก่อนล่อนชรายในการปราศัยบนเวทีนั้นไม่เคยแตะต้องไม่เคยแตะต้องสถาบันเลยใครจะพูดอะไรเขาก็ไม่อยากฟังเขาจะเดินหนีวันนี้จึงมายืนอยู่ตรงนี้ด้วยความภาคภูมิใจวันนี้พร้อมทุกเวลาที่จะลงสมัครในนามพรรคที่ชอบเพราะเห็นการทำงานของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีมาโดยตลอดว่าท่านเป็นคนที่เสียสละแม้จะเกษียณอายุแล้วแต่อุทิศตนมาทำงานเพื่อรับใช้ชาติบ้านเมืองและสถาบันจึงอยากจะเดินตามรอยแบบเดียวกับท่านนายกรัฐมนตรีด้านเจ๋งดอกจิกค่ะเจ๋งดอกจิกบอกว่าที่ผ่านมาแม้ว่าจะมีแนวคิดอยู่อีกฝากฝั่งมาตลอด10ปีแต่วันนี้เห็นแล้วว่าบ้านเมืองไม่ควรมีความแตกแยกกันอีกต่อไปทุกคนต้องหันหน้าสามัคคีกันไม่มีแดงไม่มีเหลืองไม่มีนกหวีดไม่มีพันธมิตรต้องหันหน้ามาพัฒนาประเทศด้วยกันไม่เช่นนั้นจะเสียเวลาทำให้บ้านเมืองพัฒนาไปไม่ได้ที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่ไปพบประชาชนต่อเนื่องเห็นว่าประชาชนมีความเจ็บปวดแต่ละจังหวัดมีปัญหาทั้งเรื่องที่ดินทำกินค่าครองชีพสินค้าแพงสิ่งที่จะแก้ไขปัญหาได้ก็คือพรรคการเมืองที่อยู่ในฝากรัฐบาลต้องเสนอนโยบายเพื่อนำไปแก้ไขปัญหากับประชาชน
จ๊งบอกว่าติดตามการทำงานของรวมไทยสร้างชาติมาตลอดเห็นแล้วว่ารวมไทยสร้างชาติน่าจะได้เป็นพรรคที่จัดตั้งรัฐบาลในครั้งหน้าโดยพิจารณาจากหลายปัจจัยไม่เพียงดูจากผู้นำอย่างพลเอกประยุทธ์ที่เป็นแคนดิเดตนายกคนเดียวเท่านั้นแต่ดูในภาพรวมด้วยโดยพรรคนี้เป็นศูนย์รวมของนักการเมืองคุณภาพและเป็นประชาธิปไตยเชื่อว่าจะสามารถทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองและประชาชนได้มากจึงตัดสินใจมาร่วมงานและที่สำคัญอีกประการของเจ๋งดอกจิกคือต้องหาจุดยืนที่มั่นคงให้กับตัวเองการเดินหน้าสู้แบบสู้เพื่อเขาเราติดคุกเคยทำมาแบบเดินเข้าเดินออกคุกหลายรอบแล้วมันเป็นบทเรียนมันไม่เกิดประโยชน์อะไรกับตัวเองและครอบครัวเลยสู้เพื่อเขาแต่เวลาอับเฉาเราไร้คนดูแลสำหรับตัวเจ๋งเองบอกว่าเขาเพียงพอแล้วเขาเห็นค่าเราเขาเห็นมูลค่าของเราใครเห็นคุณค่าเราเขาก็ชวนมาร่วมงานเขาก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งเจ๊งบอกว่าการเปิดตัวมาร่วมงานกับรวมไทยสร้างชาติเขาจะอาจจะต้องมีทัวร์ลงไม่เป็นไรเขามีที่จอดรถทัวร์เขาก็อยากอธิบายเหมือนกันว่าเขาไม่ได้เอาอุดมการณ์มาเป็นเครื่องพันธนาการตัวเองว่าต้องจงรักภักดีต่อพรรคการเมืองฝั่งเดิมตลอดเวลาขยับไปไหนไม่ได้เลยการพูดว่าทรยศการพูดว่าอุดมการณ์เปลี่ยนการพูดว่ากินกล้วยเหล่านี้คิดว่าเป็นการกล่าวหาคนมีอุดมการณ์แต่ไม่ใช้อุดมการณ์มาพัฒนาตัวเองจนขยับขยายไปไหนไม่ได้เลยเนี่ยมันจะเป็นไปได้อย่างไรนะเขาบอกว่าไม่ใช่ว่าเดินหน้าบ้าอย่างเดียวลูกเมียเดือดร้อนคนข้างหลังเดือดร้อนก็ขอฝากไปยังทัวร์ทั้งหลายด้วยว่าที่กล่าวหาว่าเปลี่ยนสีเปลี่ยนกลิ่นเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางเปลี่ยนอุดมการณ์อุดมการณ์ยังเหมือนเดิมแต่พรรคไหนที่ทำประโยชน์ให้กับประชาชนสนับสนุนทั้งสิ้นอยากให้ทุกคนเสริมสร้างประชาธิปไตยเดินไปข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นฝั่งเผด็จการฝั่งประชาธิปไตยแล้วก็อยากคอลหากันขอให้ประชาชนที่เคยร่วมงานหรือเป็นแฟนคลับได้เข้าใจว่าเขามาถูกทิศถูกทางแล้ว อันนี้เจ๋งดอกจิกกับสมหวังทั้งสองคนไปดูเส้นทางของสมหวังกับเจ๋งดอกจิกก่อนมารวมไทยสร้างชาติงาสมหวังเนี่ยในอดีตเป็นนายทุนคนสำคัญของนปช.ระหว่างการเคลื่อนไหวปี51 52 53มีความสนิทสนมกับณัฐวุฒิไสยเกื้อมาตั้งแต่ครั้งเป็นสปอนเซอร์ให้กับณัฐวุฒิในสภาโจ๊กณัฐวุฒินี่เป็นช่างคนช่างพูดมากค่ะคือลีลามหาการเลยในสภาโจ๊กโดยสมหวังเนี่ยเป็นผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าบริษัทชื่อ Scanner Electric International จำกัดเราท่านรู้จักกันดีในนามว่ามิตซูชิต้าจดทะเบียนเมื่อปี39ทุนแรกเริ่ม1ล้านปัจจุบัน55ล้านสมหวังโอนหุ้นให้กับสราวุฒิอัศราศรีลูกชายไปแล้วในช่วงยิ่งลักษณ์เป็นนายกสมหวังได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ตอนที่ณัฐวุฒิเป็นรัฐมนตรีช่วยณัฐวุฒิก็ประเคนเก้าอี้นี้ให้คุณสมหวังชีวิตสมหวังตกเป็นข่าวดังเมื่อเดือนตุลาปี62เมื่อเจ้าตัวตัดเพาะผ่าน Facebook ว่าชีวิตต้องแบกรับกรรมเพราะโง่เองรักพวกจนไม่คิดถึงชีวิตและอนาคตเป็นบทเรียนแสงแผ่ในชีวิตชิบหายกันทั้งตระกูลเพียงเพราะคำว่าเพื่อนสาเหตุก็เพราะว่าสมหวังถูกสัมภาระเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง572ล้านบาทจากการเอาชื่อตัวเองเนี่ยไปเปิดบัญชีรับเงินบริจาคแทนจตุพรณัฐวุฒิวีรการในช่วงการชุมนุมนปช.แล้วมารู้ภายหลังว่าสามเกลอเนี่ยที่ไม่ยอมใช้ชื่อตัวเองเนี่ยพอรู้ว่าเดี๋ยวจะถูกสัมภาระเรียกเก็บภาษีย้อนหลังตัวสมหวังเองไม่ทันคิดก็ไปเปิดบัญชีต้องรับกรรมถูกเรียกเก็บภาษีไม่มีเงินจ่ายก็ถูกฟ้องล้มละลายอายัดทรัพย์อายัดบัญชีเหลือแต่ตัวส่วนการเรียกเก็บภาษีของกรมสรรพากรนั้นไม่ได้กระทบธุรกิจครอบครัวซึ่งเป็นการเรียกเก็บจากบุคคลธรรมดาที่ค้างชำระจากการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองไม่เกี่ยวข้องกับมิตซูชิต้าแต่สมหวังก็เจ็บช้ำก็ตาสว่างก็เลิกคบกับพวกสามเกลอณัฐวุฒิจตุพรวีรการขณะที่เจ๋งดอกจิกอันนี้ก็เลิกคบไปแล้วนะตาสว่างที่เรียบร้อยแล้วทีนี้ขณะที่เจ๋งดอกจิกเนี่ยเป็นอดีตนักแสดงตลกชื่อดังมากนะเป็นหนึ่งในอดีตแกนนำนปช.ปี56ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปี56ต่อมาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตัดสินจำคุกเจ๋งดอกจิก1เดือนปรับ 4,000 ตัดสิทธิ์การเมือง5ปีฐานยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อปปช.ล่าช้าหลังพ้นตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยในปี60เจ๋งดอกจิกถูกศาลฎีกาตัดสินจำคุก2ปีคดีหมิ่นเบื้องสูงไม่รอลงอาญาก่อนจะพ้นโทษมาในปี61ล่าสุดเมื่อ9มกราคมปี66เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ
ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้โทษให้จำคุกเจ๋งดอกจิก5ปี4เดือนคดีก่อการร้ายจากการชุมนุมปี53เหตุประกาศให้ม็อบรื้อค้นทุบทำลายรถยนต์ของราชการเสียหายศาลให้ประกันตัวส่วนจำเลยอีก23คนศาลอุทธรณ์ยกฟ้องก่อนจะมาอยู่รวมไทยสร้างชาติย้อนไปสิงหาคมปี65เจ๋งดอกจิกเคยขึ้นเวทีชุมนุมของคณะหลอมรวมประชาชนนำโดยจตุพรที่จัดเวทีปราศัย8ปีประยุทธ์ต้องไปคนไทยต้องลุกขึ้นสู้เจ๋งดอกจิกขึ้นเวทีประกาศระดมมวลชน 3,000 ขับไล่ประยุทธ์แต่ล้มเหลวและวันนี้มาอยู่กับพลเอกประยุทธ์จบจะเจ๋งก็ถึงเขาว่าเป็นแบบพลิกขั้วไง360องศาไปเลยเออเรียบร้อยเรียบร้อยโรงเรียนลุงตู่ค่ะเรียบร้อยโรงเรียนลุงตู่เป็นที่เรียบร้อยเอาละค่ะไปดูจตุพรพรหมพันธุ์คณะหลอมรวมประชาชนที่พูดในเช้าวันนี้ในรายการประเทศไทยต้องมาก่อนวันนี้ในชื่อตอนว่าดีปลอมชั่วจริงดีปลอมชั่วจริงเขาบอกเขาก็พูดถึงเรื่องกรณีใหม่ล่าสุดนี่แหละค่ะกรณีสมหวังอัศราศีกับเจ๋งดอกจิกที่เข้าไปซบอกรวมไทยสร้างชาติเนี่ยนะคะคือเขาบอกว่าสมหวังเนี่ยคือจตุพรเนี่ยก็งัดเรื่องราวเก่าๆออกมาเลยว่าสมหวังเนี่ยสนิทกับณัฐวุฒิใส่เกลือเอานี่เปลี่ยนเสื้อเขายังชั่วหน่อยมืดไปหมดจะเป็นชุดเดิมมันมืดไปหมดทั้งรายการเลยอ่ะนะเขาบอกว่าสมหวังเนี่ยสนิทกับณัฐวุฒิเพราะนายณัฐวุฒิเข้ามาส่วนกับสมหวังกับเขาเนี่ยสนิทกันแล้วดีกันจตุพรก็เล่าว่าตัวเขากับสมหวังมีเรื่องอะไรมากมายในชีวิตแหละวันหนึ่งเนี่ยก็ถูกตัดพ้อว่าถูกเรียกภาษี500กว่าล้านจากเงินบริจาคนปช.เขาก็ยังเข้าไปคอมเมนต์ขอโทษสมหวังที่เข้ามาอยู่กับเราแล้วก็เดือดร้อนเจอสมหวังครั้งสุดท้ายเมื่อหลายปีก่อนสมหวังก็มีชีวิตเป็นของตัวเองไม่รู้เลยว่าตัดสินใจชีวิตอย่างไรแล้วไม่เคยได้คุยกันส่วนเจ๊งดอกจิกพบครั้งสุดท้ายเมื่อต้องคำพิพากษาคดีปล้นรถถัง5ปี4เดือนเมื่อมกราคมเจอพร้อมกับอดีตแกนนำคนอื่นๆที่ไปขึ้นศาลอย่างไรก็ตามเจ๊งเนี่ยมาลาจตุพรเมื่อ3เดือนที่แล้วขนของไปทุกอย่างขอไปใช้ชีวิตของตัวเองแล้วจตุพรบอกว่าที่ต้องเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเนี่ยเพราะมีการจับโยงกันไปว่าเจ๊งดอกจิกจะไปทำอะไรซึ่งก็บอกว่าต้องรับผิดชอบกันเองไม่ใช่เจ้าชีวิตของเจ๋งและสมหวังการตัดสินใจทางการเมืองของเจ๋งและสมหวังเป็นการตัดสินใจของคู่ของเขาเองเราไม่เกี่ยวกันส่วนตัวของจตุพรเองก็ยังนั่งวิจารณ์พลเอกประยุทธ์เหมือนเดิมจตุพรชี้แจงว่ามีคนพยายามโยงเรื่องกรณีแลมโบ้อีสานซึ่งเป็นอดีตแกนนำนปช.เหมือนกันกับจตุพรว่าหลังยึดอำนาจปี57จนกระทั่งเลือกตั้งปี62เนี่ยแลมโบ้ไปอยู่พลังประชารัฐแล้วก็ในที่สุดก็มารวมไทยสร้างชาติตอนนี้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยจตุพรบอกว่าอดีตที่ผ่านมาปฏิเสธไม่ได้เลยว่าแลมโบ้กับจตุพรเนี่ยรู้จักกันทักษิณก็รู้จักแลมโบ้ไม่ต่างจากจตุพรรู้จักแลมโบ้แล้วก็ทักษิณก็ให้ไปช่วยเพื่อชาติให้จตุพรเนี่ยไปช่วยเพื่อชาติอย่างไรก็ตามในความเป็นจริงหลังออกมาจากคุกมีคนมาเจรจากับจตุพรจตุพรเล่านะหลังจากไปติดคุกออกมาแล้วเนี่ยมีคนมาเจรจาแล้วก็บอกว่าจตุพรเอ้ยเองอะติดคุกเหนื่อยมามากแล้วเห็นใจในโชคชะตาเสนอให้จตุพรเนี่ยพักผ่อนแล้วจะให้เงินจำนวนมากไม่ต้องช่วยอะไรเขาหรอกนะแต่เขาไม่เลือกเขาเลือกที่จะมาช่วยเพื่อชาติตามคำขอของทักษิณจนกระทั่งชีวิตชิบหายวายป่วงดังนั้นเนี่ยแลมโบ้ก็ดีสมหวังมิสุชิต้าก็ดีเจ๊งดอกจิกก็ดีหรือจตุพรเองก็ดีเราทั้ง4คนต่างไม่ใช่เจ้าชีวิตซึ่งกันและกันและตัวจตุพรเองก็ออกตัวว่าเขาไม่ได้บอกเลยว่าคุณต้องไปอยู่ที่ไหนใครต้องไปอยู่กับใครหรือทั้งหมดต้องไปอยู่กับแรมโบ้หรือแรมโบ้สมหวังหรือเจ๋งนั้นต้องไปอยู่รวมไทยสร้างชาติเขาไม่เคยพูดเขาไม่เคยพูดเลยคนมาเจรจาบอกจะให้ชีวิตที่ดีเอาเงินทองไปให้หยุดเขาก็ไม่หยุดก็ไปช่วยเพื่อชาติกับทักษิณแล้วก็ถูกทักษิณนั้นหักหลังเหมือนกับที่ทักษิณหักหลังทุกคนคือไม่ยอมบอกว่าจะมีไทยรักษาชาติแล้วไม่ยอมพูดว่าจะมีทุนกระหม่อมไปสมัครเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในนามไทยรักษาชาติจนนั่งเกิดเหตุการณ์กับไทยรักษาชาติแล้วก็มีแถลงการจากสำนักพระราชวังออกมาเป็นที่ชัดเจนนะคะนั่นก็เป็นเช้าวันนี้ในชื่อเรื่องว่าเธอหาชื่อเรื่องดีปลอมชั่วจริง
จะมีชื่อตอนมาทุกครั้งแล้วก็จะมีเรื่องแบบคล้ายๆกันโยงไปไอ้อันนี้ไม่เอาไม่สนุกจตุพรกระซวกทักษิณเลยเออมันนี่ไม่สนุกการบ้านการเมืองนะครับก็มีความเคลื่อนไหวทุกๆวันนะครับในเรื่องของการโยกย้ายการหาพรรคอยู่นะครับเตรียมที่จะประวรณาตัวเป็นผู้สมัครส.ส.ให้กับประชาชนเลือกในอีกไม่ช้านี้นะครับก็มีความเคลื่อนไหวกันตลอดจากทุกพรรคเลยฮะล่าสุดนะฮะก็มีจากพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับที่ฮือฮาเพราะว่าคนที่มาสมัครนะครับคนที่มาสมัครอยู่พรรครวมไทยสร้างชาติเป็น2แกนนำเสื้อแดงนะฮะซึ่งก็เอ่ยชื่อต้องรู้จักเลยนะครับนี่ครับคนซ้ายก็คือคุณสมหวังอัศราศีคนขวานะฮะยศวริชชูกล่อมหรือว่าเจ๋งดอกจิกนี่คุณเจ๋งดอกจิกเนี่ยเมื่อไม่กี่วันก่อนเพิ่งจะไปช่วยนะครับเพื่อนหาเสียงนะฮะที่ไม่ใช่อยู่ในพรรคเพื่อไทยนะแต่ก็ไปหาเสียงและตอนที่ไปหาเสียงให้เพื่อนที่เป็นเสื้อแดงด้วยกันมานั้นก็พูดประมาณว่าช่วยเขาเนี่ยที่สุดแล้วเวลาเราเกิดเรื่องเขาก็ไม่ดูดายดูดีนะฮะเราก็เดือดร้อนติดคุกบ้างอะไรบ้างนะครับล่าสุดทั้ง2คนนี้นะครับมายื่นใบสมัครเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับกับพี่ขิงครับเอกนัทพร้อมพันธ์เลขาธิการพรรคนะครับก็มาสมัครเป็นสมาชิกแล้วก็คุณสมหวังก็ให้สัมภาษณ์ถึงเหตุผลที่ตัดสินใจมาร่วมงานกับพรรคนะครับบอกว่าก็คิดมานานเห็นการทำงานติดตามข่าวของพรรคนี้มาตลอดตั้งแต่เปิดตัวนะครับไม่มีอะไรแอบแฝงซ่อนเร้นแล้วก็คิดว่าพรรคนี้น่าจะแตกต่างกับที่ เคยอยู่มาในอดีตก็ถือว่าเป็นความภูมิใจยินดีที่เข้ามาเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติรับรองว่าจะให้ความร่วมมือในการทำงานถ้ามีโอกาสก็จะทำให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็เห็นการทำงานของพลเอกประยุทธ์มาโดยตลอดก็อยากจะเดินตามร้อยแล้วฮะอีกท่านหนึ่งนะฮะเจ๋งดอกจิกท่านผู้ชมฮะคุณเจ๋งดอกจิกบอกว่าที่ผ่านมามีแนวความคิดอยู่อีกฝากตามที่เราทราบ10กว่าปีจนมาถึงวันนี้เห็นแล้วว่าบ้านเมืองไม่ควรมีความแตกแยกอีกต่อไปทุกคนต้องหันหน้าเข้ามาสามัคคีกันไม่มีแดงไม่มีเหลืองไม่มีนกหวีดไม่มีพันธมิตรนะฮะแต่ต้องหันหน้ามาพัฒนาประเทศด้วยกันไม่เช่นนั้นจะเสียเวลาทำให้บ้านเมืองพัฒนาไปไม่ได้จากที่ติดตามพรรครวมไทยสร้างชาติมาตลอดเห็นแล้วว่าพรรคน่าจะเป็นพรรคที่จัดตั้งรัฐบาลในครั้งหน้าโดยพิจารณาจากหลายปัจจัยไม่เพียงแต่ดูที่ผู้นำอย่างพลเอกประยุทธ์ที่เป็นแคนดิเดตนายกคนเดียวเท่านั้นแต่ดูในภาพรวมพรรคนี้เป็นศูนย์รวมของนักการเมืองที่มีคุณภาพเป็นประชาธิปไตยเชื่อว่าจะสามารถทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองและประชาชนได้จึงตัดสินใจมาสมัครนะครับมาร่วมงานคิดว่าสิ่งสำคัญอีกข้อหนึ่งคือการที่ต้องหาจุดยืนที่มั่นคงให้กับตัวเอง การเดินหน้าต่อสู้แบบสู้เพื่อเขาเราติดคุกที่เคยทำมาแบบเดิมนะเข้าออกคุกหลายรอบเป็นบทเรียนแล้วว่าไม่ได้ทำให้เกิดประโยชน์อะไรกับผมเลยครอบครัวก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรสู้เพื่อเขาแต่เวลาอับเฉาเราเนี่ยไร้คนดูแลสำหรับผมเพียงพอแล้วฮะเมื่อเขาเห็นค่าเขาเห็นมูลค่าผมและชวนผมมาร่วมงานผมก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งการมาสมัครเข้ากับรวมไทยสร้างชาติก็อาจจะมีทัวร์ลงคงต้องทำที่ไว้จอดรถทัวร์มากๆแต่อยากอธิบายว่าผมเนี่ยไม่ได้เอาอุดมการณ์มาเป็นเครื่องพันธนาการตัวเองต้องจงรักภักดีต่อพรรคการเมืองฝั่งเดิมอยู่ตลอดเวลานะฮะจนขยับไปไหนไม่ได้การพูดว่าทรยศอุดมการเปลี่ยนกินกล้วยเนี่ยคนคิดว่าเป็นการกล่าวหากันและไม่ใช่ว่าเดินหน้าบ้าอย่างเดียวลูกเมียต้องเดือดร้อนคนข้างหลังต้องเดือดร้อนนะครับก็ขอฝากไปยังบริษัททัวร์ทั้งหลายที่จะมาจอดที่หน้าบ้านผมว่าเปลี่ยนสีเปลี่ยนกลิ่นเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางเปลี่ยนอุดมการนะฮะอย่านะฮะผมมีอุดมการเหมือนเดิมแต่พรรคไหนที่ทำประโยชน์ให้กับประชาชนผมสนับสนุนทั้งสิ้นอย่ามาต่อว่าพี่เจ๋งว่าเป็นคนที่ไร้อุดมการณ์ผมมีอุดมการณ์นะครับแล้วก็เปลยให้ฟังมาอย่างที่บอกครับเคยเปลยให้ฟังแล้วนะครับว่าโอ้โหอยู่
อยู่พรรคนู้นนะฮะเป็นสมาชิกเสื้อแดงอยู่พรรคนู้นนะฮะคนที่เป็นแกนนําเสื้อแดงเนี่ยใช่ว่าทุกคนจะได้ดิบได้ดีมีการเหลียวแลนะฮะน้อยคนมากนะน้อยคนมากที่ได้ดิบได้ดีนะครับอีกคนนึงที่เราก็เห็นกันอยู่ทุกวันตอนนี้ก็ดูรายการเขาทุกความเคลื่อนไหวก็คือพี่ตู่จตุพรเห็นไหมออกมานะฮะนี่พี่เจ๋งก็ออกมาทั้งสองคนเนี่ยเดินเข้าออกคุกไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบโอ้นะฮะคุณสมหวังนี่แบบโดนเรื่องเงินเลยนะใช่ตอนหนักเลยอ่ะแล้วก็พูดถึงแล้วก็นึกถึงอีกคนหนึ่งคุณโพคินพลกุลครับนะครับคุณโพคินพลกุลตอนที่ออกมาจากพรรคเพื่อไทยก็ได้ให้ความเห็นเอาไว้นะครับแต่สรุปรวมแล้วก็อยู่ในเพจเดียวแล้วนะครับเหตุผลที่คุณโพคินลาออกก็คือการที่คุณหญิงสุดารัตน์ออกแล้วอธิบายว่า อันนี้เป็นอันที่เขาลงทุนไว้แล้วเขาต้องบริหารผมยอมรับไม่ได้ผมถามว่าแล้วต้นทุนที่คนอื่นจ่ายด้วยการติดคุกเช่นคนเสื้อแดงที่ยากลำบากคนเหล่านี้เนี่ยไม่ได้ลงทุนหรือเขาไม่ตอบผมก็จบแค่นี้นี่คุณโพคินเหมือนกับคุยกับคนคนหนึ่งว่าทำไมเอาคุณหญิงสุดารัตน์ออกเขาบอกว่าเขาลงทุนไปแล้วล่ะนะเขาก็ต้องบริหารแบบนี้คุณโพคินบอกโอ้โหนี่เห็นไหมฮะคุณโพคินพลกุลเนี่ยเป็นที่ปรึกษากฎหมายเบอร์หนึ่งให้กับพรรคนั้นเลยนะฮะมาโดยตลอดที่สุดแล้วก็รู้เช่นเห็นชาติครับรู้เช่นเห็นชาติก็ต้องออกมาเห็นไหมแล้วก็ล่าสุดนะฮะรายการล่าสุดของพี่ตู่จตุพรนะฮะก็ยังแฉในเรื่องของพรรคเพื่อไทย อย่างไม่ลดละนะครับล่าสุดก็พูดตอนหนึ่งนะฮะว่าเห็นใจคนเสื้อแดงในหลายเขตเลือกตั้งเพราะเห็นบางคนโพสต์เป็นประชาธิปไตยมาหลายปีทันทีที่บ้านใหญ่เข้ามาแล้วพรรคก็ไปเอาบ้านใหญ่ลงแทนที่ตัวเองแทนที่คนเสื้อแดงนะฮะตัวเองก็กระเด็นไปเป็นเผด็จการโดยฉับพลันเป็นประชาธิปไตยมาตลอดเลยนึกว่าตัวเองจะถูกพรรคคัดเลือกลงสมัครส.ส.แต่พอแม่พรรคได้คนบ้านใหญ่มาก็ตัวเองจากที่เคยเป็นประชาธิปไตยก็กลายเป็นเผด็จการเราอยู่ด้วยคำว่าประชาธิปไตยเผด็จการจอมปลอมกันทั้งสิ้นปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นหลายแห่งนะผมเคยถามผู้แทนที่โหวตสวนกับพรรคเพื่อไทยอย่างน้อย2กรณีทั้งคู่เนี่ยโหวตเหมือนกันและพรรคก็รู้ว่ามาจากสาเหตุอะไรแต่ปัจจุบันคนนึงอยู่ได้เพราะใกล้ชิดกับผู้มีอำนาจในพรรคอีกคนถูกขับออกจากพรรคดังนั้นความเจ็บช้ำน้ำใจมันก็จะมีมากตามลำดับเพราะมันไม่ใช่ประชาธิปไตยจริงแต่เป็นตรรกะของพ่อค้าพ่อค้าคิดเรื่องกำไรขาดทุนอย่างเดียวแต่ประชาธิปไตยจะถูกนำมาใช้เป็นข้ออ้างเพื่อแต่งตัวหรือสถาปนาตัวเองและตัวเองก็เป็นบริษัทประชาธิปไตยจำกัดทั้งที่ประชาธิปไตยมันต้องออกมาจากจิตวิญญาณของตัวเองปัจจุบันมันคือบริษัทประชาธิปไตยจำกัดวงเล็บกงสีไม่ใช่มหาชนนี่ฮะนี่ท่านผู้ชมจะเห็นนะครับว่าคนที่ออกมาจากฝั่งเนี่ยฝั่งทางซีกเพื่อไทยเนี่ยอย่างคุณจตุพรคุณโพคินคุณสมหวังนะฮะคุณเจ๋งดอกจิกหรือแม้แต่ใครต่อใครก่อนหน้านี้เนี่ยเหตุผลของการออกมาเนี่ยมันเป็นในแนวทางเดียวกันสอดคล้องกันเหมือนกับว่าไปทำงานให้กับเขาเสร็จแล้วพอถึงวันนึงเนี่ยเขาไม่เห็นหัวไม่เห็นหัวไม่ช่วยเหลือไม่ดูดำดูดีนะตัวเองกับคนรอบข้างที่มีตำแหน่งแห่งหนเป็นเจ้าของบ้างเป็นหัวหน้าเป็นอะไรบ้างไม่ได้ติดคุกติดตารางแต่กับคนอื่นได้รับความยากลำบากนะติดคุกติดตารางอะไรต่างๆนานาแล้วทางฝั่งของตัวเองนั้นรอดอยู่อย่างเดียวนานวันเข้าเขาก็เลยรู้เช่นเห็นชาติว่านี่คือความเห็นแก่ตัวของคนเป็นเจ้าของเป็นนักธุรกิจเห็นไหมตัวเองอยากจะได้อะไรต้องได้แม้กระทั่งทำให้บ้านเมืองปั่นป่วนก็ตามนะฮะแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยก็ทำตามอำเภอใจของตัวเองคนที่เคยมาช่วยเหลือเคยหลอกให้เขาไปชุมนุมไปต่างๆนานาเนี่ยติดคุกติดตารางไปเนี่ยไม่เคยมาดูดำดูดีคนเหล่านี้เลยนะฮะที่สุดแล้วเขาก็ทยอยออกทยอยออกด้วยเหตุผล
สอดคล้องกันคล้ายกันทั้งสิ้นนี่แหละฮะแล้วพรรคไหนเป็นประชาธิปไตยไม่เป็นประชาธิปไตยนะครับล่าสุดเราก็ได้ฟังจากปากคำของหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยแต่ก็ไม่รู้ว่าท่านได้ดูหรือเปล่านะเพราะว่าเขาไปออกเขาไปเลือกออกรายการที่เขาคิดว่าแหมเขาอยากจะออกนะฮะก็ล่าสุดไปออกรายการกับคุณจอมขวัญ นะครับไปออกรายการกับคุณจอมขวัญแล้วก็พูดหลายประเด็นครับนะมีประเด็นที่พูดในเรื่องของพรรคไหนเป็นหรือไม่เป็นประชาธิปไตยช่วงหนึ่งคุณจอมขวัญก็ถามว่าพรรคการเมืองจะเป็นหรือไม่เป็นประชาธิปไตยจะต้องรอผลการเลือกตั้งด้วยหรือไม่นะฮะแพทองธารก็ตอบว่าจำเป็นมากมากเพราะวิธีการหาเสียงกระบวนการทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นมีอีกหลายระดับที่จะต้องวัดกันรวมถึงเรื่องของความเชื่อหลักการนโยบายจะเป็นตัวชี้ว่าเป็นประชาธิปไตยหรือไม่สรุปแล้วนะฮะผู้หญิงด้านขวาเนี่ยตอบคำถามว่าดูยังไงพรรคไหนเป็นไม่เป็นประชาธิปไตยนะต้องรอดูหลังการเลือกตั้งหรือคุณผู้หญิงด้านขวาได้บอกใช่ต้องดูผลก่อนต้องดูผลการเลือกตั้งก่อนนะฮะถึงจะรู้ว่าพรรคไหนเป็นหรือไม่เป็นประชาธิปไตยดูสิคือประมาณว่าโทษถ้าตัวพรรคคุณแพ้เนี่ยพรรคคุณเป็นประชาธิปไตยประมาณนั้นใช่ไหมถ้าพรรคอื่นเขาชนะฝั่งตรงข้ามชนะโอ้โหไม่เป็นประชาธิปไตยคือฟังดูแล้วบอกตรงนะว่าจับใจความยากจับใจความยากมากทั้งเรื่องนี้แล้วก็เรื่องมาตรา112จะแก้หรือไม่แก้ยังไงนะก็ตอบไม่ชัดนะตอบไม่ชัดสื่อเขาบอกว่าตอบแบบลิ้นพันกันเนี่ยละล่ำละลักเห็นเลยนะฮะคือถ้าเกิดถ้าไม่ได้ดูเนี่ยก็จะเห็นว่าลองไปหาดูฮะแล้วจะเห็นว่าผู้หญิงคนนี้พร้อมหรือไม่พร้อมนะฮะพร้อมหรือไม่พร้อมแต่การที่รับปากจะมาออกรายการกับเขาเนี่ยมันต้องพร้อมแต่ดูเวลาที่คนฝั่งซ้ายถามเนี่ยเธอจะแบบจิบน้ำบ่อยมากจิบน้ำก่อนแล้วก็จิบน้ำแล้วตอบก็ใช่ว่าจะชัดเจนนะตอบก็ยังงงนะฮะโอ้โหนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งนะฮะที่แม่จะต้องขออนุญาตใช้คำว่ามาออกรายการคุณจอมขวัญแล้วก็โดนฆ่า เราคงจำได้นะฮะครั้งหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้นะฮะคุณจอมขวัญเชิญรุ้งมาออกพร้อมกับอาจารย์อานนท์ไงอ๋อเรื่องทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ใช่เรื่องนั้นแหละแล้วก็เรียบร้อยเลยฮะคือดูเป็นแบบโอ้โหอาจารย์อานนท์ซักซะแบบสอนการบ้านซะมันอีกฝั่งหนึ่งอะดูกลวงมากอะเสียคนตั้งแต่ตอนนั้นเลยโอ้โหตั้งแต่บัตรนั้นเป็นต้นมาแล้วโทษนะเสียมาถึงพิธีกรด้วยนะฮะ